เดี๋ยวการเดินทางรถไฟเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนิดๆจากตรงนี้ชิงคังเซ็นรถไฟเนี่ยเดี๋ยวหนูเช็คดูอีกทีนึงค่ะว่าจะเป็นรถไฟแบบไหนถ้าชิงคังเซ็นน่าจะไวกว่านั้นส่วนวันนี้ที่เราจะไปกันภูเขาโมอิวะอันนี้ขึ้นได้จนถึง3ทุ่มรถกระเช้าเปิดถึง3ทุ่มตอนนี้ก็จะมีหิมะเต็มเลยนะคะห่างจากนี่ไปไม่นานค่ะอยู่ในเขตตัวเมืองซัปโปโรข้าวเสร็จแล้วผมขึ้นครับเดี๋ยวหนูรอข้างการเดินทางเนี่ยมันต้องแพลนทั้งหมดนะตั้งแต่นาทีที่ออกจากนี้ไป